นี้ชุดมอเตอร์ประกอบล้อนะครับผมสำหรับประกอบเข้ารถบังคับเด็กเล่นหรือว่าจะ DIY เป็นเครื่องจักรหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอันนี้เราก่อนอื่นเราต้องใส่แกนทองเหลืองเป็นบูทที่ไว้ต่อกับล้อนะครับหาด้านเรียบของเพลมอเตอร์ก่อนนะครับนี่นะครับสวมด้านเรียบให้ด้านเรียบตรงกับรูสกรูแล้วก็เอาสกรูหัวจมใส่เข้าไปใช้กระแจไขก็ใช้ตัวเดียวก็พอนะครับเพราะว่ามันมีด้านเรียบแค่ด้านเดียวนะครับไขลงไปให้แน่นโอเคถ้ามันยึดกันแล้วเนี่ยเราจะหมุนเพลานี้ไม่ไปเพราะเพลานี้มีการทดเกียร์ทดรอบมามอเตอร์นี้จะเป็นรุ่นJGA 25370นะครับ12 โวลต์นะครับผมใช้กับไฟแบตเตอรี่ทั่วไปอย่างนี้ได้เลยนะครับจากนั้นประกอบเข้าไปในล้อก็จิ้มเข้าไปนี่แหละครับมันจะฟิตฟิตหน่อยประมาณนี้ทีนี้ก็ไขน็อตยึดเนาะกันหลุดอันนี้ผมไขมือก่อนนะครับแกประกอบให้ดูคร่าวๆตรงนี้เป็นส่วนฐานยึดนะครับฐานยึดก็ไว้ใส่อย่างนี้นะครับผมแต่ว่าใครจะใส่หรือจะไม่ใส่จะไปทำจุดยึดอื่นก็แล้วแต่อันนี้เดี๋ยวจะลองจ่ายไฟเข้าไปดูนะครับตรงนี้ความเร็ว70รอบต่อนาทีนะครับก็ไม่แรงเอ้ยไม่เร็วมากแต่ก็ไม่ช้ามอเตอร์ก็แรงบิดสูงในระดับหนึ่งประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครจะเอาไป DIY รถไฟฟ้ารถบังคับรถของเล่นก็ได้ล้อล้อหนึ่งก็รับน้ำหนักน่าจะได้ไม่เกินประมาณ5 กิโลนะครับผม